วันนี้เป็นวันครบรอบ36ปีนะของบริษัทบางกอกเอเลติกนะครับบริษัทบางกอกเอเลติกเนี่ยทุกคนคงรู้จักนะฮะเราเป็นบริษัทที่ขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นกีฬานะแล้วเป็นแบรนด์ที่ฮอบแพนนะคิดว่าเราเป็นแบรนด์ที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกระดับโลกได้เพราะว่าเป็นเราผลิตจากโรงงานที่ผลิตรองเท้าส่งไปยังทั่วโลกในมาตรฐานระดับสากลนะครับคุณภาพเนี่ยเราสามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างๆในโลกได้นะครับก็ตัวบางกอกแอธลีติกเองเนี่ยนอกจากแพรแล้วเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ระดับโลกอย่างในกลุ่มชุดว่ายน้ำนะคะก็คือแบรนด์อารีนาอารีนานี่เป็นแบรนด์ที่เป็นอันดับ1อันดับ2สลับกันไล่บี้กันมาทั้งทั่วโลกนะคะแล้วก็ในถึงในประเทศไทยเองเนี่ยเราทำอารีนามาทำตลาดมาโตมาด้วยตลอดนะคะกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มแคปป้าสินค้าแคปป้าเป็นสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์จะเป็นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะคะแล้วก็รองเท้าฮีลแคร์เป็นรองเท้าสำหรับสุภาพสตรีที่เน้นเรื่องของสุขภาพต้องการการคอมฟอร์ตใส่สบายนอกจากที่เราทำตลาดในเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยเรานำสินค้าเราเนี่ยไปขายในตลาดต่างประเทศในอาเซียนเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นพม่าเวียดนามลาวกัมพูชามาเลเซียรวมถึงทุกวันนี้เราไปขายในอินโดนีเซียแล้วก็ศรีลังกาและเวียดนามด้วยสิ่งที่เราจะทำในอนาคตเนี่ยคือเรายังคงจะต้องการเป็นผู้นำในกลุ่มรองเท้าฟุตซอลเป็นน้องใหม่เพื่อจะบุกตลาดในกลุ่มรองเท้าฟุตบอลแล้วก็รองเท้าวิ่งให้มากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรายังอยากจะนำสินค้าพรีเมียมของแบรนด์แคปป้าแล้วก็อารีนาเนี่ยเข้ามาขยายตลาดในเมืองไทยซึ่งเราคาดว่าในปี2018เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตได้ถึง 40% ในปีนี้นะครับจากอดีตที่ผ่านมา3ปีเนี่ยเราโตอย่างต่อเนื่อง 20% ทุกปี